สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com คุณเฟย์เคยมาเล่าเรื่องกับ The Ghost Radio ของเราเนี่ยหลายเรื่องแล้วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณเฟย์ได้รับฟังมาจากเพื่อนที่เป็นชาวอเมริกันเกี่ยวกับความสามารถพิเศษในการสื่อสารกับสิ่งลี้ลับที่ส่งต่อมาถึงลูกสาวครับคุณเฟย์มาพร้อมกับเรื่องเพื่อนใหม่มาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่3กับสายของคุณเฟย์กันเลยครับสวัสดีครับคุณเฟย์สวัสดีค่ะพี่แจ๊คโอ้ยเราคุยกันล่าสุดเมื่อไหร่เนี่ยคุณเฟย์โอ้เป็นปีไหมตั้งแต่ห้องจัดเก่าป่ะไม่แน่ใจค่ะน่าจะเป็นหลายเดือนมากแล้วอะค่ะห้องจัดนี้เคยคุยกันยังจำไม่ได้เอางี้ถ้าจำไม่ได้ไม่เป็นไรสบายดีนะสบายดีค่ะยังแข็งแรงดีอยู่ย่ำเลยนี่โทรมาจากที่แถวที่พัฒนาการที่เดิมค่ะโอเคนะครับมาคุณเฟเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เพื่อนชาวอเมริกันเล่าให้ฟังใช่ค่ะจะเรียกว่าเป็นภาคต่อของเรื่องล่าสุดที่เคยเล่ากับพี่แจ๊คเรื่องเพื่อนในจินตนาการก็อาจจะเป็นได้ค่ะเพื่อนในจินตนาการน่าจะน่ะหลายเดือนอยู่หลายเดือนมากค่ะอ่ะโอเคมาว่ากันถึงเรื่องนี้โอเคค่ะงั้นก่อนจะเล่านะคะเดี๋ยวขออธิบายนิดนึงนะคะจะได้เข้าใจตรงกันนะคะก่อนอื่นสวัสดีพี่แจ๊คแล้วก็ทุกๆคนด้วยนะคะคือเรื่องนี้ค่ะเฟย์เนี่ยได้รับการถ่ายทอดมาจากเพื่อนนะคะที่เขาเป็นคนอเมริกันนะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าคนที่ถ่ายทอดเนี่ยคือเป็นคนที่ได้รับประสบการณ์ร่วมไม่ได้เป็นคนที่เห็นหรืออะไรอะนะคะแต่ก็คืออยู่ในเหตุการณ์ตลอดนะคะแล้วก็การที่เฟย์ได้คุยกับเขาเนี่ยคือเขาจะไม่ได้สามารถที่จะลงรายละเอียดแบบเยอะแยะมากมายได้ก็จะเป็นตามเนื้อเรื่องมากกว่านะคะที่จะถ่ายทอดให้ฟังนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงอะค่ะคือว่าในความเชื่อเรื่องพวกนี้ค่ะในแต่ละชุมชนเชื้อชาติเนี่ยค่ะเขาก็จะมีความเชื่อที่มันแตกต่างกันไปนะคะก็อยากให้ฟังเป็นเรื่องสนุกนะคะอะไรที่เราเห็นว่ามันไม่ได้สมเหตุสมผลกับเราบางทีทางฝั่งเขาสิ่งที่เขาประสบมาเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นเหตุเป็นผลของเขาก็ได้นะคะก็ฟังด้วยกันไม่ตัดสินเนาะถือว่าเฟย์มาเล่านิทานก่อนนอนให้ฟังละกันนะคะครับงั้นเริ่มเรื่องเลยนะคะได้เลยครับคือตัวของเพื่อนเฟย์เนี่ยค่ะอแมนด้าเนี่ยก็แบ็คกราวด์คือเขาอยู่กัน3คนพ่อแม่ลูกนะคะครับตัวที่เป็นคุณที่เป็นสามีอะค่ะคุณจอร์จเนี่ยเขามีสัมผัสพิเศษในการที่เห็นแล้วก็สื่อสารได้นะคะครับแล้วก็สัมผัสตรงนี้เนี่ยมันถูกส่งมาถึงลูกสาวเขาที่ชื่อเอมิลี่ซึ่งมาสองคนสามีภรรยาเนี่ยมาทราบว่าลูกเห็นเนี่ยก็เมื่อประมาณ3ปีก่อนนะคะในเรื่องที่เฟย์เล่าให้ฟังคราวที่แล้วมาคราวนี้ค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้เองประมาณต้นปีนะคะก็อแมนด้าแล้วก็ครอบครัวเนี่ยตอนนี้เขาได้ย้ายกลับมาอยู่ในเมืองละแล้วเขาก็ได้ซื้อบ้านนะคะอยู่กันตัวของน้องเอมิลี่เนี่ยค่ะก็โตพอที่จะเข้าโรงเรียนได้แล้วนะคะเขาก็เลยพาน้องเนี่ยไปเข้าโรงเรียนที่อยู่ในละแวกบ้านนะคะช่วง 2-3 สัปดาห์แรกอะค่ะอแมนด้าบอกว่าทุกอย่างเพอร์เฟกต์มากเลยโรงเรียนก็ดีสภาพแวดล้อมดีหมดแล้วก็ดูแล้วลูกเนี่ยชอบโรงเรียนมากจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่อแมนด้ากำลังทำงานอยู่แล้วก็คุณครูก็โทรมาบอกว่าคุณแม่คะวันนี้เนี่ยถ้ายังไงแล้วเนี่ยช่วยมารับน้องก่อนเวลาสักประมาณ45นาทีได้ไหมพอดีคุณครูเนี่ยอยากคุยกับคุณแม่หน่อยตัวอแมนด้าเองก็คือแบบค่อนข้างตกใจเลยค่ะว่าแบบเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าลูกเป็นอะไรไหมมีอะไรร้ายแรงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ถามครูด้วยความที่แบบว่ากังวลนะคะคุณครูก็บอกว่าไม่มีอะไรร้ายแรงค่ะเพียงแต่ว่าอยากคุยกับคุณแม่นิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของน้องอะไรเงี้ยอแมนด้าก็บอกโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวจะรีบไปตามเวลานัดก็ทีนี้ไปถึงอะค่ะก็เข้าไปพบคุณครูพอเจอคุณครูปุ๊บด้วยความที่เป็นแม่นะที่แบบว่าได้รับโทรศัพท์แบบเนี้ยเขาก็เลยถามคุณครูว่า
เกิดเรื่องอะไรขึ้นคะคือลูกโดนแกล้งหรือเปล่าหรือว่าลูกไปแกล้งใครหรือเปล่าอะไรต่างๆนานาครูก็บอกว่าคุณแม่ใจเย็นๆนะคะน้องไม่ได้มีปัญหาเรื่องเพื่อนเลยน้องเข้ากับเพื่อนได้ดีมากแต่น้องมีพฤติกรรมประหลาดคือน้องเนี่ยจะชอบแอบเอาขนมอาหารไปวางไว้ที่มุมบันไดทางขึ้นชั้นสองอยู่เสมอครับซึ่งครูเนี่ยสังเกตมาเป็นเวลาเกือบ2อาทิตย์แล้วที่น้องทำแบบนี้แทบทุกวันครับแล้วพอครูซักถามน้องก็จะบอกว่าเอาไปให้แมวซึ่งคุณครูยืนยันเลยว่ามันไม่มีแมวค่ะคุณแม่คุณแม่จะดูห้องวงกล้องวงจรปิดก็ได้แต่ในโรงเรียนเนี้ยไม่มีสัตว์เลี้ยงใดๆเลยแม้กระทั่งกระรอกก็ยังไม่มีแล้วสิ่งที่น้องเอาไปวางเนี่ยบางทีเป็นผลไม้เป็นขนมคุกกี้ซึ่งแมวไม่กินอยู่แล้วอะค่ะอแมนดาก็แบบเริ่มปากสั่นพูดอะไรไม่ถูกคือไม่รู้จะตอบครูว่ายังไงเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยสองแม่ลูกเนี่ยเขาจะคุยกันทุกเรื่องเลยค่ะเรื่องเพื่อนเรื่องอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องนี้คือลูกไม่เคยพูดเลยว่าเอาขนมไปให้แมวมีแมวที่โรงเรียนก็ได้แต่บอกกับครูว่าโอเคเดี๋ยวจะสอบถามลูกให้ว่าอะไรยังไงแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้มาคุยกันมาช่วยกันแก้ปัญหาอีกทีว่าเผื่อมีปัญหาอะไรเงี้ยนะคะคก็จนถึงเวลาที่น้องเลิกเรียนก็น้องก็ขึ้นรถมาคุณแม่ก็ถามเลยว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างลูกนู่นนี่นี่นั่นตัวเอมิลี่เองก็บอกวันนี้สนุกดีทำนั้นทำนี้ทำนั้นแต่ก็ไม่ตัวแม่ค่ะเขาก็รอว่าเมื่อไหร่ลูกจะพูดเรื่องแมวขึ้นมาลูกก็ไม่พูดจนตัวเองต้องเริ่มเปิดประเด็นว่าแบบเนี่ยเมื่อกี้แม่เจอคุณครูนะคุณครูบอกว่าหนูเป็นเด็กใจดีมากเลยชอบเอาขนมไปให้น้องแมวด้วยแมวมันสีอะไรอะลูกตัวน้องพอได้ยินแบบนี้ปุ๊บอแมนดาบอกว่าลูกหน้าเปลี่ยนอึ้งมองออกไปนอกหน้าต่างแล้วหันกลับมาบอกว่าสีน้ำตาลค่ะแม่แล้วก็เงียบไปพักนึงเลยจนกระทั่งเปลี่ยนเรื่องพูดขึ้นมาซึ่งตัวแมนด้าเนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาใจสั่นแล้วเขารู้เลยว่าลูกโกหกแต่เขาไม่รู้ว่าลูกโกหกทำไมโกหกเพราะอะไรในใจก็คือแบบนึกในใจว่าเดี๋ยวกลับบ้านไปเนี่ยฉันต้องบอกเรื่องนี้กับสามีเพื่อที่จะได้แบบช่วยกันแก้ปัญหาเผื่อว่าลูกมีปัญหาอะไรพอตอนกลางคืนนะคะหลังจากกินข้าวเสร็จส่งลูกเข้านอนเสร็จแล้วเนี่ยแมนด้าก็พูดเรื่องนี้กับสามีตัวสามีก็บอกว่าลูกคงเห็นแมวจริงๆนั่นแหละลูกจะโกหกทำไมไม่มีเหตุผลที่ลูกจะโกหกแต่เพื่อความสบายใจเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์เดี๋ยวผมพาลูกออกไปเดินเล่นแล้วเดี๋ยวผมจะจัดการปัญหานี้ให้ซึ่งแล้วก็พูดแล้วสามีก็พูดกับอแมนดาอีกทีนึงบอกว่าแล้วถ้าโรงเรียนมีปัญหามากนะกับเรื่องนี้เดี๋ยวเราก็เปลี่ยนโรงเรียนให้ลูกเลยก็ได้ซึ่งอแมนดาบอกว่าสามีเขาไม่ใช่คนแก้ปัญหาอะไรแบบนี้แต่การที่เขาพูดแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันทำให้อแมนดารู้สึกขนลุกเบาๆว่าแบบทำไมพูดแบบนี้แต่ก็ได้แต่ไว้ใจสามีอะค่ะว่าเขาจะจัดการปัญหาได้พออีกวันนึงเขาก็พาลูกออกไปข้างนอกกันอะไรกันพอกลับเข้ามาเนี่ยก็ทุกอย่างปกติมากเลยลูกก็ดูร่าเริงเป็นปกติก็ทุกอย่างก็ดำเนินไปจนกระทั่งอีกสัปดาห์นึงไปโรงเรียนก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะไม่มีการเอาอาหารไม่มีการเอาขนมอะไรไปวางอีกเลยเพราะว่าตัวอแมนดาเนี่ยโทรไปถามครูว่าน้องยังแอบเอาอะไรไปวางไว้หรือเปล่าคะอะไรเงี้ยคุณครูก็ตอบกลับมาว่าอ๋อไม่มีแล้วค่ะไม่มีอะไรไปวางแล้วซึ่งอแมนดาก็สบายใจเรื่องพีคมันคือตอนสัปดาห์นึงค่ะซึ่งมันมีวันศุกร์ตัวสามีอะค่ะเขาก็บอกกับอแมนดาตอนเช้าบอกว่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้เขาจะไปรับลูกเองนะซึ่งพอเอมิลี่ได้ยินว่าตอนเย็นพ่อจะไปรับเนี่ยแมนด้าบอกว่าน้องเนี่ยกระโดดตะโกนเย้คุณพ่อจะไปรับดีใจจังเลยซึ่งแมนด้าบอกว่ามันเป็นเรื่องแปลกมากเพราะว่าทำไมต้องดีใจขนาดนั้นแต่ก็ด้วยความที่แบบลูกก็คงเหมือนกับอะไรนะติดพ่ออะไรเงี้ยค่ะก็พ่อไปรับก็คงดีใจเป็นปกติแหละก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไปรับก็ดีฉันจะได้อยู่บ้านทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยครับ
พอตอนเย็นกลับมาค่ะพอรถกลับเข้ามาในลานจอดรถที่บ้านอแมนดาเขาก็กำลังทำสวนอยู่เขาหันไปมองก็คือพ่อกับลูกลงจากรถด้านหน้าคนด้านหน้านะคะตัวลูกเดินไปเปิดประตูด้านคนนั่งข้างหลังแล้วก็ปิดแอมแมนดาเอ๊ะหรือลูกก็ไม่ได้หยิบอะไรออกมาเปิดปิดทำไมอะไรเงี้ยก็แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะก็สงสัยจะไปหาของหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรแล้ววันนั้นน่ะอแมนดาบอกว่าน้องอะดูร่าเริงผิดปกติมากดูตื่นเต้นดูลุกลี้ลุกลนแบบช่วยทำนู่นทำนี่แบบผิดปกติวิสัยมากส่วนตัวคุณพ่อเองเขาก็ดูเหมือนกับว่าค่อนข้างที่จะเอาใจใส่ลูกเป็นพิเศษคือหมายว่าลูกเดินไปไหนก็เดินตามนู่นนี่นี่นั่นซึ่งพฤติกรรมของพ่อลูกเนี่ยมันแปลกสำหรับคนเป็นแม่แต่ก็ไม่ได้เห็นอะไรก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเออมันแปลกตรงไหนเออมันมีอะไรอะไรเงี้ยค่ะทีนี้พอตอนทานอาหารเย็นเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยปกติแล้วว่าคืนวันศุกร์เนี่ยน้องเนี่ยเขาจะขอเล่น iPad ขอดูการ์ตูนดึกๆอะไรเงี้ยค่ะแบบประมาณ3ทุ่มค่อยขึ้นนอนแต่อแมนดาบอกว่าคืนนั้นเนี่ยแค่ทุ่มครึ่งไม่ถึง2ทุ่มลูกขอขึ้นไปอาบน้ำแล้วก็บอกว่าจะนอนแล้วซึ่งพอลูกพูดอย่างนี้ปุ๊บอแมนดาก็เอ้าทำไมวันนี้รีบนอนจังไม่สบายหรือเปล่าอะไรเงี้ยส่วนตัวพ่อนี่บอกเลยบอกว่าเออขึ้นไปเลยลูกไปอาบน้ำแบบท่าไปนอนเลยก็เลยแบบงงๆอแมนดาเขาก็งงเขาก็เริ่มหน่อยๆไม่ไหวใจพอลูกขึ้นไปได้แป๊บหนึ่งเขาก็เดินตามขึ้นไปก็พอเดินขึ้นไปข้างบนนะคะก็จะผ่านห้องนอนของลูกแล้วก็ห้องของตัวเองจะอยู่ฝั่งตรงข้ามจะเยื้องๆไปก็คือถ้าอยู่ในห้องนอนตัวเองเนี่ยจะมองเห็นห้องของลูกตัวเองเวลาเปิดประตูนะคะแล้วก็ห้องน้ำก็จะอยู่ฝั่งของห้องนอนคนเป็นแม่นะคะก็คือถ้าลูกเดินออกจากห้องน้ำเนี่ยก็จะต้องเดินผ่านมาทางประตูหน้าห้องแม่แล้วก็เดินเข้าห้องตัวเองก็ได้ยินเสียงลูกอาบน้ำก็ไม่ได้อะไรก็ตัวเองก็อยู่ในห้องของตัวเองเก็บเหมือนกับพับผ้าตัดที่นอนเลยของเขาไปพอลูกเปิดประตูออกมาจากห้องน้ำอะค่ะลูกก็คือวิ่งตุ๊บๆๆออกมาเขาก็ตะโกนบอกลูกบอกว่าเอออย่าวิ่งเดี๋ยวลื่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพื้นมันเป็นพื้นปาเก้นะคะลูกก็หันมาบอกกับแม่ว่าไม่เป็นไรแม่หนูโอเคแล้วก็เข้าห้องไปแล้วก็ปิดประตูด้วยซึ่งปกติแล้วเนี่ยน้องไม่ค่อยจะปิดประตูหรอกค่ะก็คือจะเปิดแง้มไว้อแมนดาก็เดินออกมาเลยค่ะเดินออกมาดูเลยว่าแบบทำไมประตูฉันสงสัยมากจะต้องเข้าไปดูในห้องให้ได้ว่าในห้องมีอะไรแอบเอาสัตว์เลี้ยงไปซื้อสัตว์เลี้ยงกันมาแล้วแอบเอามาเลี้ยงในห้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอเดินออกมาจากห้องอะค่ะมองไปที่พื้นเด็กที่รีบอาบน้ำอะค่ะพอออกจากห้องน้ำอะเขาไม่เช็ดเท้าแบบดีๆหรอกเขาก็คือแบบเหมือนกับรีบออกมาเพื่อที่จะมาทำอะไรสักอย่างปรากฏว่ารอยเท้าอะค่ะมันเป็นรอยเท้าของเด็กสองคนมีมากกว่าหนึ่งใช่เฮ้ยเดินออกมาจากห้องน้ำพร้อมกันใช่ค่ะใช่ค่ะคือมันเป็นรอยแบบรอยน้ำหยดเลยอะซึ่งเด็กหนึ่งคนจะมีรอยน้ำอะไรเยอะขนาดนั้นไม่ได้ครับอแมนดาตัวชาแล้วก็เหมือนเขาบอกว่าในใจเขาเนี่ยคือเขาไม่รู้ว่าจะเปิดประตูห้องลูกดีหรือจะลงไปเรียกสามีดีนะตอนนั้นคือเขาอึ้งมากแล้วเขาก็ตัดสินใจที่จะแบบเดินข้ามหยดน้ำเนี่ยค่ะลงไปข้างล่างแล้วก็ไปเรียกสามีขึ้นมาบอกว่าขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยฉันมีอะไรให้ดูพอสามีเดินตามขึ้นมาก็พอเห็นรอยน้ำปุ๊บอแมนดาก็บอกว่าอธิบายมาเดี๋ยวนี้ซึ่งตัวสามีเองก็บอกคุณใจเย็นๆนะเดี๋ยวผมเข้าไปดูลูกก่อนอแมนดาบอกว่ามันเหมือนกับคราวที่แล้วเลยอ่ะที่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเข้าไปคุยกับลูกเองให้รอก่อนตอนนั้นนี่เขาบอกว่าบรรยากาศคือมันน่ากลัวมากเขาขนลุกโดยไม่มีสาเหตุขนลุกแบบทั้งตัวเลยแล้วก็
แต่สามีก็แบบดันตัวเขาอะค่ะให้เข้าห้องนอนไปแล้วก็ตัวเองก็เคาะประตูห้องลูกแล้วก็เข้าไปคุยกับลูกในขณะที่สามีกำลังคุยกับลูกค่ะอแมนดาเองก็คือแบบเขาบอกเขาไม่รู้ว่าน้ำตาเขาไหลมาจากไหนเขาไม่รู้ว่าเขาแบบรู้สึกยังไงแต่เขารู้เหมือนว่าเขาเป็นบ้าหรือเปล่าเขาอยู่กับอะไรอยู่เขาเจอกับอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทำอะไรไม่ได้นอกจากนั่งร้องไห้สักพักใหญ่ๆสามีก็ออกมาแล้วก็เอาผ้ามาเช็ดน้ำเช็ดอะไรแล้วก็เดินเข้ามาคุยกับตัวอแมนดาอแมนดาก็กรีดร้องเลยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นอธิบายมาเดี๋ยวนี้แบบสิ่งที่ฉันเห็นมันคืออะไรสามีก็บอกว่าแบบเออใจเย็นๆนะคือคุณก็รู้ใช่ไหมว่าผมกับลูกอะเห็นอะไรอแมนดาบอกตอนนั้นคือแบบไม่อยากจะตอบว่ารู้เลยแต่ก็แบบทำอะไรไม่ได้ก็ได้แต่แบบได้แต่ถามกลับไปว่าแล้วตกลงมันคืออะไรอธิบายมาเดี๋ยวนี้เลยก็คือสามีก็บอกว่าตัวน้องค่ะเอมิลี่เนี่ยไปเจอกับเบกกี้ที่โรงเรียนเบกกี้เนี่ยคือจะเรียกว่าเป็นวิญญาณนะเนาะเป็นวิญญาณของเด็กที่เคยเสียชีวิตอยู่ที่โรงเรียนนั้นเมื่อสิบกว่าปีได้แล้วครับคือสมัยก่อนเนี่ยโรงเรียนนั้นเนี่ยข้างหลังอะเป็นบึงเป็นบ่อน้ำอะไรเงี้ยค่ะแล้วเด็กคนเนี้ยเขาตกน้ำเสียชีวิตแล้วเขาก็ยังอยู่ยังไม่ไปไหนครับทีนี้เนี่ยเอมิลี่เนี่ยพอไปทำท่าไหนไม่รู้เขาอาจจะจูนกันติดหรือยังไงไม่ทราบเขาก็ไปเจอกันแล้วก็น้องเนี่ยเห็นว่าเบกกี้เนี่ยน่าสงสารคือเหมือนแบบไม่ได้กินอะไรหรือไม่รู้เขาไปคุยกันท่าไหนค่ะเอมิลี่ก็เลยต้องเหมือนกับแบ่งของเนี่ยไปวางไว้ตรงจุดที่เบกกี้อยู่เออแมนดาฟังได้แต่อึ้งๆแล้วก็บอกว่าแบบแล้วมันจะยังไงมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าลูกเป็นแบบนี้แล้วเราจะทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยคุณต้องหัวอกคนเป็นแม่ใช่เขาแบบสติแตกมากคือแล้วยังไงแล้วแบบแล้วทีนี้มันจะต้องเป็นยังไงต่อแล้วผีมันจะตามลูกไปตลอดชีวิตอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยคือแม่ก็สติแตกเรียบร้อยครับตัวพ่อเองก็บอกว่าเออใจเย็นๆก่อนผมอ่ะเคยเป็นแบบนี้มาก่อนผมเคยเติบโตมาแบบนี้แล้วลูกอ่ะมันลูกอ่ะเขายังเด็กเกินไปที่จะเข้าใจว่าสิ่งนี้คืออะไรแล้วควรปฏิบัติตัวยังไงกับของแบบนี้คือเด็ก6ขวบอะคุณจะให้ผมอธิบายยังไงคุณจะให้ผมบอกว่าอะไรครับเออแล้วเราก็ไม่มีทางรู้เลยว่าสิ่งที่เข้ามาหาลูกเนี่ยเขาเข้ามาแบบไหนยังไงอะไรเงี้ยเออซึ่งอยู่ๆคุณจะมาบอกว่าให้ผมไปบอกลูกว่าอย่าทำแบบนั้นอย่าทำแบบนี้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เขาทำไม่ได้เขาก็ได้แต่ต้องใช้วิธีที่แบบเออพามาสิพามาให้ดูเออพามาที่บ้านสิอะไรต่ออะไรสิเออเฮ้ยคุณพ่อเขามีความคิดที่ดีนะคือด้วยความที่น้องยังเด็กอยู่แล้วอยู่วันหนึ่งเราไปบอกว่าหนูไอ้ที่หนูเล่นอยู่อ่ะไม่ใช่คนไม่ใช่เพื่อนหนูเป็นผีเด็กจะงงทันทีเลยนะว่าตกลงแล้วอะไรวะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเด็กจะแยกแยะความเป็นจริงเพื่อนในโรงเรียนกับสิ่งที่เป็นผีวิญญาณที่เขาเจออยู่ไม่ออกเลยนะเฮ้ยคุณพ่อคิดดีคุณพ่อก็เลยบอกว่างั้นให้พามาใช่เออคือเดี๋ยวต้องเล่าย้อนไปว่าตอนที่พ่อบอกว่าจะพาลูกไปคุยเรื่องการเอาอาหารไปวางตามมุมบันไดนี่มันเกิดอะไรขึ้นเงี้ยค่ะครับก็คือเขาเนี่ยได้สอบถามลูกแล้วว่าเออลูกเนี่ยเออยังไงเหรอทำไมต้องเอาของไปวางเหรอคุยกับพ่อได้นะพ่อเข้าใจเพราะแบบเออพ่อไม่ดุหรอกอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือเขามีวิธีคุยกับลูกเขาค่ะซึ่งลูกเขาก็บอกหมดเลยว่าเขาเห็นอะไรแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือพ่อเขาก็เลยบอกว่าเออต่อไปหนูไม่ต้องเอาของไปวางให้เขานะลูกเพราะว่าเขาทานไม่ได้เขากินไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยเห็นไหมพอลูกเอาไปวางก็ไม่มีใครกินก็ต้องเก็บเอาไปทิ้งคือเขาไม่จำเป็นต้องกินแล้วอะไรเงี้ยเบกกี้เนี่ยแล้วทีนี้ก็คือเหมือนกับว่าลูกก็บอกว่าเนี่ยเบกกี้อ่ะเคยขอมาเที่ยวที่บ้านเราหลายครั้งมากเลยพ่อเพราะว่าเขาอ่ะคิดถึงพ่อแม่เขาไม่มีพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยเขาน่าสงสารตัวจอร์จเองก็บอกว่าแบบตัวคุณพ่อค่ะเขาบอกว่า
อังนั้นก็พามาสิถ้าเขาอยากแบบอยากมีพ่อแม่แบบอะไรอย่างเงี้ยก็พาเขามาอะไรเงี้ยก็คือด้วยความที่สิ่งที่คุณพ่อเขาคิดอะค่ะตอนที่เขาอธิบายให้อแมนดาฟังก็คือบอกว่าสิ่งเหล่านี้คือก่อนที่เขาจะตายอะคือเขาคือเหมือนก็จิตสุดท้ายเขาว่าเขาหวยหาอะไรอะเขาจะยึดติดเพราะว่าเขายังไม่ได้ทีนี้เนี่ยพอความปรารถนาสุดท้ายเขาเนี่ยมันเหมือนแบบมันเติมเต็มแล้วมันได้รับแล้วค่ะครับเขาก็จะเห็นทางสว่างแล้วก็ไปของเขาเองซึ่งตัวจอร์จเนี่ยเจตนาที่ให้เบกกี้มาที่บ้านเนี่ยก็คือเบกกี้แค่อยากแบบอยากมีบรรยากาศครอบครัวพ่อแม่ลูกแบบพี่น้องอะไรเงี้ยแค่นั้นเองแล้วเขาก็พอเวลาเขาได้รับแล้วเนี่ยเขาก็จะไปอันนี้คือพ่อเขามองโลกในแง่ดีนะแต่ถ้าอีกโลกหนึ่งโลกคู่ขนานเราลองมามองโลกในแง่ร้ายบ้างสมมุติว่าเขามาแล้วเขารู้สึกชอบผูกพันกับครอบครัวเนี้ยโหเรื่องใหญ่นะใช่ค่ะคืออแมนดาก็พูดแบบนี้เหมือนกันบอกแล้วถ้าเกิดว่าเขาชอบแล้วเขาไม่ไปล่ะแล้วมันจะยังไงแล้วเราจะทำยังไงกันอะไรอย่างเงี้ยตัวสามีก็บอกว่าจากประสบการณ์ของเขานะไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นโอ้โหมันก็สุ่มเสี่ยงนะเขาก็เลยรู้สึกว่าแบบว่าเขาบอกว่าพลังงานพวกนี้ค่ะมันเหมือนเรารู้สึกได้ว่ามาดีหรือมาร้ายแล้วเขาก็รู้สึกว่าแบบว่าตัวเบกกี้เนี่ยไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรครับก็เลยยอมอนุญาตให้มาซึ่งตัวจอร์จเองก็บอกว่าเมื่อกี้เขาก็ได้เข้าไปคุยทั้งกับเอมิลี่ทั้งกับเบกกี้แล้วบอกว่าเนี่ยในเมื่อแบบเสร็จเรื่องเสร็จราวแล้วก็ทำตามสัญญานะก็พรุ่งนี้เธอก็ถึงเวลาที่เธอจะต้องไปเธอก็ต้องไปนะ อะไรเงี้ยซึ่งไอเวลาตรงเนี้ยอแมนดาเองบอกว่าถึงเวลาเนี่ยมันเมื่อไหร่ก็เลยถามสามีก็บอกก็ไม่รู้สิเห็นไหมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถึงเวลาแล้วเมื่อไหร่แต่ก็คือเขาก็เหมือนกับว่าแบบฉันก็คิดว่าแบบปกติแล้วเมื่อได้แล้วเขาก็ไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเราทำบุญให้พอได้บุญแล้วก็ไปที่ชอบที่ชอบอะไรประมาณแบบนี้มั้งค่ะครับก็แมนดาบอกคืนนั้นไม่ได้นอนไม่ได้นอนเลยแบบคนเป็นแม่นอนไม่หลับหรอกอยากจะเปิดประตูเข้าไปหาลูกมากแต่ตัวสามีก็ห้ามไว้บอกว่าถ้าเธอเข้าไปแบบมันเดี๋ยวเกิดแบบวิญญาณมันโกรธหรืออะไรขึ้นมาเดี๋ยวจะมีปัญหาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบได้แต่แบบนั่งตาแข็งกันอยู่สองคนพ่อแม่รอจนเช้าแล้วก็พอผ่านไปอะค่ะก็ทุกอย่างก็ปกติเหมือนเดิมอแมนดาก็ถามกับลูกสาวว่าเพื่อนลูกไปหรือยังเอมิลี่ก็บอกอ๋อเขาไปแล้วค่ะแม่เขาไปแล้วแหละเขาคงไม่มาแล้วแหละอะไรเงี้ยเขาไม่ได้บอกว่าจะเจอกันใหม่เหมือนทุกครั้งก็เรื่องมันก็เป็นประมาณนี้ละค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเรื่องเนี้ยมันมองได้สองมุมเลยนะอย่างที่ผมบอกว่ามันเหรียญเนี่ยมันมีสองด้านเรามองเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องของเด็กคนหนึ่งถ้าเราจะมองเป็นเรื่องกลางๆก็คือเด็กคนเนี้ยมีเพื่อนในจินตนาการแต่เพื่อนในจินตนาการคนเนี้ยมันดันมีตัวตนเพราะคุณพ่อก็เห็นไงถูกไหมใช่ค่ะคือคุณพ่อได้คุยคุณพ่อได้สัมผัสคุณพ่อได้รับรู้ว่าลูกเนี่ยมีเพื่อนคนนี้ไปจูนติดกับวิญญาณดวงหนึ่งที่เคยจมน้ำตายเมื่อประมาณสัก10กว่าปีก่อนแล้วดูเหมือนว่าเด็กคนนี้ต้องการอะไรบางอย่างโดยที่เหมือนกับคุณพ่อเขาก็มีความรู้สึกอาจจะไปจูนกับวิญญาณของเด็กคนนี้ยังไงไม่รู้เด็กคนนี้ไม่ได้มาร้ายเด็กคนนี้ต้องการเพียงแค่อยากจะมีครอบครัวอบอุ่นสุดท้ายก่อนที่ตัวเองจะเดินไปตามทางของตัวเองคุณพ่อเขาด้วยความที่เขาเป็นคนอาจจะเป็นคนมองโลกในแง่ดีก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นลูกไปเรียกเขามาลองให้มันอยู่ในบ้านซึ่งเขาก็มาจริงๆเพราะว่าคุณแม่สังเกตเห็นว่ามันมีรอยน้ำหยดรอยเท้าของเด็ก2รอยเดินออกมาพร้อมกันหลังจากที่ลูกตัวเองเข้าไปอาบน้ำนั่นคือหลักฐานที่สำคัญเลยว่าคุณแม่เห็นคุณแม่รู้สึกและคุณแม่ไม่สบายใจกับ
่สิ่งที่คุณพ่อตัดสินใจนะตอนนั้นน่ะคืออย่างที่บอกว่าคุณพ่อเป็นคนมองโลกในแง่ดีแต่ถ้าเรามองอีกด้านหนึ่งสมมุติว่าอย่างหลายๆเรื่องที่เราเคยได้ฟังกันคุณผู้ชมผู้ฟังครับเราเปิดทางอนุญาตให้วิญญาณดวงเนี้ยเข้ามาอยู่ในครอบครัวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตแล้วเกิดเขาติดใจเขาไม่อยากไปไหนอ่ะเขาได้ความอบอุ่นที่เขาขาดหายไปแล้วอ่ะเคยได้ยินไหมครับว่าเขาอยากจะมาแทนสมมุติผมไม่ได้แช่งน้องอยากจะมาแทนลูกของทั้งสองคนน่ะจะแก้ไขเรื่องนี้ยังไงไงใช่ดีถูกป่ะคือคุณพ่อเขามองโลกในแง่ดีไปหน่อยไงก็อย่างที่เฟย์บอกค่ะว่าในแต่ละคนน่ะเขาก็มีความเขาเรียกอะไรความเชื่อหรืออะไรในเรื่องพวกนี้แตกต่างกันไปค่ะบางครั้งเรื่องที่เราฟังดูแล้วแบบอย่างนี้ก็ได้เหรออะไรเงี้ยแต่สำหรับเขาแบบมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละอะไรประมาณแบบนี้ค่ะซึ่งก็นั่นแหละค่ะมันก็มองได้สองมุมอย่างที่พี่แจ็คบอกมันเสี่ยงนะมันเสี่ยงนะใช่คิดว่าครอบครัวนี้คงยังโชคดีอะค่ะที่ยังไม่เจอเรื่องร้ายๆคือคุณพ่อเขามั่นใจในตัวเองไปหน่อยไงว่าอ๋อที่เขาเจอมาเขายังไม่เคยเจอร้ายๆแต่เหรียญมันมีสองด้านเสมอถ้าเรามองเรื่องนี้ตัดความเป็นวิทยาศาสตร์ออกไปเลยฮะเรามองเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องผีเรื่องสางไปเลยวิญญาณเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วเกิดเขาไม่ยอมไปไหนอ่ะจะทำยังไงเราอนุญาตให้เขามาอยู่เองพอเขาเข้ามาอยู่เขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการวันนึงเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วจะไล่เขาไปยากนะเออจริงค่ะนะคือแค่ฟังแล้วแบบรู้สึกเป็นห่วงว่าโอ้โหสมมติว่าวันนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นกับลูกเขาอ่ะเขาจะต้องโทษตัวเองไปนานแสนนานเลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้อย่าเออผมมันจะจริงไม่จริงไม่รู้มันจะมีไม่มีไม่รู้อ่ะแต่เราไม่ควรอนุญาตให้บางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่คนในครอบครัวเราเป็นผีหรือว่าวิญญาณอะไรก็แล้วแต่เข้ามาอยู่ในบ้านเราเข้ามาใช้ชีวิตอยู่กับลูกเรากับคนที่เรารักผมว่ามันไม่โอเคซึ่งตัวแอมแมนดาเองเขาก็บอกว่าฉันจะต้องทำยังไงกับเรื่องนี้ดีคือในประเทศเขาเนี่ยค่ะคือเรื่องแบบนี้มันมองสองแบบคือไม่เป็นเรื่องเป็นคนบ้าเป็นคนแบบเหมือนแบบอะไรนะวิกลจริตไปเลยก็การไล่ผีเป็นเรื่องใหญ่มากอะค่ะแล้วมันก็ไม่ได้มีการแบบผีเข้าหรืออะไรใดๆด้วยค่ะมันไม่มีอะไรพิสูจน์หรือสนับสนุนเหตุการณ์ได้เลยเขาก็ยังคงหนักใจอยู่นะฮะแต่อย่างน้อยเนี่ยเรื่องนี้มันก็จบมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีใช่ค่ะโชคดีมากเออนะครับอ่ะได้ครับคุณเฟย์นั่นคือเรื่องเพื่อนใหม่เรื่องนี้ลุ้นระทึกน่าตกใจดีนะกับความน่ารักของว่ามินน่าล่ะน้องถึงแบบดีใจที่คุณพ่อจะไปรับอ๋อเหมือนคุณพ่อเข้าใจเขาเพราะพ่อเป็นคนเพราะว่าเขาขอเขาพ่อเป็นคนอนุญาตนะคะเพราะว่าเขารู้ว่าขอแม่ไม่ให้อยู่แล้วด้วยความเป็นเด็กเขาก็เห็นว่าเป็นเพื่อนเขาแยกแยะไม่ออกหรอกครับว่าสิ่งที่เขากำลังคุยอยู่อะเป็นคนหรือเป็นผีถูกไหมใช่ค่ะนะครับได้ครับคุณเฟย์ขอบคุณมากๆวันนี้ที่มาแวะเวียนมาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับได้ค่ะยินดีค่ะโอเคดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะพี่แจ๊คทุกคนด้วยนะคะครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก.com สวัสดีครับThank you.